Thank you.
So, you want to know the secret to growing crops, huh? Well, it's all about the soil, right? Soil? Yeah, you can't grow nothing without soil. But you need water, too. It's best to leave your water by the crystal overnight. Water? Yeah, of course. You can't grow nothing without water. Wasn't there something else we're forgetting? Let's see. Yeah, what was it? You need love, right? Yeah, you need love, too. Congratulations, Kapo. Kapo. Hello, Kapo. Thank you.
Thank you.
เนี่ยมาต่อไฟนอลแฟนตาซีคริสตัลคอนิคอลนะในแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นะก็กลับมาภาคโอเคแล้วก็มาต่อที่ The Mushroom Forest ในปีที่13นะซึ่งมีต้นไม้เก็บอะไรนะก็เรียกว่าต้นเมอร์ใช่ไหมเออเสร็จแล้วอันนี้มันอยู่ในความยากระดับ3ใช่ๆนะแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมคิดว่าจะมาตั้งใจในการหาแต่นะหาก็นะมูเกิลเนสนะคือรังของโมกุรินั่นเองเพื่อจะเอาสแตมป์การ์ดสแตมป์นะครับโอเคแต่ไม่รู้ว่าด่านนี้ผมเคยเอาหรือยังนะโอเคเข้าไปกันเลยอย่าพลาดนะอย่าไปเปลี่ยนธาตุนะเพราะว่าตอนนี้ธาตุผมเป็นอันโนนอยู่แล้วนะอันโนนก็คือเข้าได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับไม่ก็เรียกว่าไม่ก็เรียกว่าไร้ท่านั่นเองโอเคสเต็ปก็คือตอนนี้ผมจะแบบตัดภาพไปเรื่อยๆนะเอาเฉพาะที่ไอเทมที่สำคัญนะอย่างเช่นเป็นอาร์ติแฟกต์ก็คือของที่เอาไว้อัปเกรดความสามารถสแตทของเรานั่นเองนะแล้วก็โบนัสพอยต์ของด่านนี้ก็คือโอ้รับความเสียหายเวทนะครับโอเครับความเสียหายเวทซึ่งผมก็มีแหวนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะก็เริ่มด้วยแหวนพิศานะแล้วก็ฟินิกซ์ดาวด้วยอย่าลืมนะเพราะถ้าตายก็จะได้ไม่ต้องมาเริ่มก็ละต่อตรงนั้นได้เลยนั่นเองไม่ได้เข้านานผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยคุ้นนะก็เลยตัดภาพมาให้เพื่อนทบทวนกันเหมือนกันนะคือผมมาจากข้างล่างใช่ไหมอ้อมขึ้นมาด้านซ้ายนะไปทางที่ตะวันตกแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือนะแล้วก็อ้อมมาตรงนี้แล้วก็มาโดดตรงหัวเห็ดตรงนี้ฮะโดดขึ้นมานะเป็นทางที่ผมเหมือนจะเพิ่งเคยเข้ามาเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มาตรงนี้นะซึ่งจะมีตัวนะครับที่มีที่กั้นอยู่ตอนที่เราอยู่ข้างล่างก็เป็นที่กั้นเหมือนกันนะมันเชื่อมกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงนะตรงนี้นะโอเคเพื่อให้เพื่อนคุ้นๆ นะนี่ผมโดดจากหัวเห็ดตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็มาตรงนี้ดูสิ ก็งงครับก็เลยได้รางวัลที่เป็นอาร์ติแฟกต์มอดีแบ็คฮูดนะโอเคตัวนี้ต้องใช้กาวิตี้นะอย่าลืมกาวิตี้ผสมระหว่างเวทตาเวทที่เป็นโจมตีนะครับต่างธาตุนั่นเองแล้วก็ฆ่าด้วยเวทหรือโจมตีชาร์จก็ได้นะครับแต่เวทมันก็จะแรงกว่าทีเดียวตายเลยหลังจากกาวิตี้นะครับได้มิดชิลมาตัวนี้โอเคตัวนี้ก็ด้วยนะครับอันนี้คือมันชอบโจมตีขาดเหลือเกินก็คือถ้ามันโจมตีแล้วเราก็ตั้งท่ารอในมุมที่มันจะมาหานั่นเองนะโอเคเกตตาแครอทนี่ก็ธรรมดานะโอเคตัดภาพไปถ้าเจออะไรที่ผมจำไม่ได้แล้วก็อะไรแปลกๆเดี๋ยวผมตัดภาพมาแล้วกันนะมีตัวใหญ่ตรงนี้นะเลยตัดภาพมาใช้พิศาจลาดใส่กินแน่แพ้ไฟครับ
ลองไฟดูไหมโอเคใช้แหวนไฟกับเวทไฟที่เราได้มาจากด่านนี้นะเผาโอเคติดไฟโอเคสองทีตายแต่จากเมื่อกี้ที่เราทำไปแรกๆด้วยอาจจะต้องถ้ามาใหม่มาก็อาจจะต้องสามทีได้อาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะชื่อว่ารูนเบลโอเคระฆังรูนแถวๆนี้นะดูจากมินิแมปขวาบนนะเป็นประมาณเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเห็ดลงไปข้างล่างได้ซึ่งมันเป็นน่าเป็นทางใหม่เปล่าวะคือมาจากทิศตะวันตกคือมาจากทางเข้าใช่ไหมมาทางทิศตะวันออกขึ้นมาทางเหนือแล้วก็ขึ้นหัวเห็ดลงมาใต้นิดนึงนะแล้วก็มาทางขวาตะวันออกนะแล้วก็มาตรงนี้นั่นเองโอเคไอตัวตัวนี้ไม่ต้องใช้โฮลี่ใช่ไหมลองใช้ไฟดูสิตัวใหม่ๆก็ยังไม่ตัดภาพไปโอ้มันแข็งแฮะสงสัยต้องใช้ฟันตัวไหนที่แข็งๆผมฟันแบบธรรมดานี่แหละเรื่อยๆนะเคียวซะหน่อยฟันปันนานหน่อยเพราะว่าเป็นเมดไงไม่ค่อยได้เน้นสเตรนท์มาถ้าทางจะไม่ใช่เดี๋ยวลองใช้ไฟสิเพราะมันน่าจะตายแล้วถ้านี่มันแข็งอะพิศาสเดี๋ยวลองโฮลี่นะฮะปกติตัวนี้มันจะแบบเป็นตัวผีไงโฮลี่ก็เวทธาตุกับเลสนั่นเองหรือว่าต้องใช้ชาร์จแอคแท็กนะลองดูตัวนี้แข็งไงเพราะว่าเป็นรอบ3นะต้องใช้ชาร์จแอคแท็กเรื่อยๆนะตัวนี้ได้อะไรเอ่ยเจดนะตัวนี้จะให้อัญมณีเยอะฮะพวกเจดรูบี้อะไรเงี้ยครับตัวผีตัวผีจะให้รูบี้ตัวที่เป็นแข็งๆนี่น่าจะให้เจนนะเจนก็คือหยกนั่นเองโอเคตัดภาพไปครับโอเคครับตีกล่องมาเจออาร์ติแฟกต์นะตัวนี้อาร์ติแฟกต์ชื่อว่าเฟรนตังนะลิ้นไฟคือแถวนี้นะดูตามมินิแมปนะข้อเสียของเกมนี้คือไม่มีแมปรวมนะไม่มีแผนที่รวมนั่นเองหรือว่ามีวิธีกดก็ไม่น่านะผมไม่เคยเจอเลยโอเคลองดูช็อตคัทที่มันจะโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีบอกว่าเปิดแมปยังไงนะเปิดเมนูขึ้นมาก็ไม่มีเมนูเรื่องของสถานที่เลยแย่จริงๆก็ต่อจากเมื่อกี้ขึ้นมาทางเหนือทางขวาข้างบนนั่นเองขวาบนนั่นเองโอเคตัดภาพไปครับโอเคมาถึงหน้าทางเข้าบอสแล้วก็ยังไม่เข้านะครับหาลังโมกุลีก่อนแสดงว่าเหมือนเดิมแหละแผนที่เดิมแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามานานมาเลยไม่คุ้นนั่นเองนะโอเคเริ่มคุ้นแล้วเพราะว่ามาถึงทางเข้าโดยทางที่ผ่านมาเมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวหาลังโมกุลีก่อนนะสแตมป์การ์ดโอ้เจอกล่องสมบัติตรงนี้นะครับได้อาร์ติแฟกต์มาอีกอันหนึ่งชื่อ Earth Pendant นะทางเข้าด้วยเปล่าโอเคไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ตรงมาจากทางขวาทางเข้าบอสใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะ
ลงตุ้มตรงนี้นะครับนี่ทางซ้ายไปทางเข้าบอสนี่ผมก็จะไปหามุกุลิต่อเจอแล้วนะครับที่เดียวกันกับเมื่อกี้นี่เองนะตรงนี้แหละแต่อยู่ด้านขวาขวาเออนี่ไงแบบว่าซ่อนได้ลึกลับมากน่าจะไม่เคยมาแน่นอนเพราะว่าไม่คุ้นเคยต้องแบบว่าใช้วิธีการสังเกตเยอะมากนะหรือไล่แบบละเอียดโอเคมกลี่เอาสแตมป์การ์ดมาให้สักดีโอเคนี่ครบ3นะครับได้เมมโมรี่คริสตัลแห่งความทรงจำนะเจแล้วก็ได้คริสตัลเก้งหวัดอ่านถูกเปล่าไม่รู้เก้งหวัดก็เป็นมิมิกนั่นเองนะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมิมิกได้ป่ะเพราะว่ามันต้องตามเผ่าพันธุ์ด้วยนะลองดูว่าได้ของตัวอะไรมา I want to mimic Handy ไม่ใช่นี่ไงตัวนี้นี่เองนะก็เผ่าพันธุ์ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวเด็กนั่นเองนะเผ่าพันธุ์เด็กโอเคตัดภาพไปครับก็ไปสู้กับบอสเลยโอเคมาถึงทางเข้าบอสแล้วบอสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไอ้น้ำโมบอลอะไรใช่ป่ะที่บอกว่าพ่นพิษนั่นเองนะครับกดสตาร์ทกดบวกครับโอ้ยแค่เก็บก็ต้องทำลายตัวเล็กตัวน้อยก่อนนะตรงกลางเนี่ยตายง่ายโอ้ยโอเคขู่เหลือเกินโอ้โหตายไหมโอเคก็ตายง่ายเหมือนกันนี่นาแต่แค่คนละสีนั่นเองโอ้ยเกือบเดี้ยงเดี๋ยวหลบทายเลยนานนี่มันแรงตัวลูกกระจับตัวหนาวอีกแล้วโอเคเอาใช้ไฟล่าไฟขั้นต่อเลยโอเคถือว่าแรงอยู่ทำได้เยอะเด็กก็วิ่งสลับกันไปนะครับเฮ้ยโอเคโอ้โหโดนไหมไม่โดนดีมากสโลใหญ่ไงสโลใหญ่มันถ้ามันก็โดนง่ายเพราะมันเป็นพื้นที่กว้างนะเราต้องหลบจริงๆไอ้ตัวดูดนี่มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะถ้าดูดเนี่ยถ้าเราอยู่ห่างมันนะตัวลูกสมุนมาอีกแล้วเราไม่สนใจลูกสมุนแล้วเราลุยแต่หัวหน้าโอ้โยสนใจหน่อยก็ดีนะรู้สึกมันรำคาญเหลือเกินเดี๋ยวตัวเดียวปล่อยมันไปเย้ทีเดียวเรียบร้อยไม่ยากไม่เย็นนะขนาดเป็นขั้น3แล้วนะครับเพราะเรารู้สึกสแตทน่าจะสูงแล้วแหละเดี๋ยวดูสแตทผมหน่อยกันแล้วกันนะสรุปสแตทโอเคได้น้ำอมฤตจากต้นเมอร์มา น้ำอมฤตเกมีเมลนะจดหมายก็ตอนนี้ผมกำลังส่งไปส่งครบแล้วมั้งที่เขาต้องการให้เราจ่ายตลาดนั่นเองครับพวกเนื้อพวกผักโอเค
คพี่ชายเราเหรอหรือน้องชายนะเฮลเลอร์เนี่ยก็แล้วกอสลี่สงสัยส่งครบแล้วแหละกอสลี่ก็คือมีเนื้อ3นม1ขนมปัง1นะแล้วก็ไปนะข้าวโพด2นะครับ2ฝักเกก็ส่งเนื้อไปแล้วนะครับกับจดหมายที่ขอมาเลย1นะแล้วก็นี่พ่อนะก็ส่งขนมปังไปนี่ก็พ่อเหมือนกันส่งข้าวโพดไปแล้วก็นี่แม่นะแม่ส่งเนื้อไปเนื้อ2นะโอเคเนื้อ3แล้วก็ข้าวโพดก็เหมือนจะครบป่ะต้องดูว่าเป็นแฟมิลี่ป่ะนี่ข้าวโพดใช่ไหมและนี้นมโอเคนมดูอีกทีเนื้อ3นม1โอเคข้าวโพด2ไปแล้วโอเคครบนี่เก่งงั้นก็ไม่ต้องส่งอะไรไปอ่ะก็เป็นส่งเป็นแบบกิจการของเรากิจการของเราคือ blacksmith ใช่ไหมก็คือช่างตีดาบนะมันพูดอะไรเนี่ย Mother told me that Muggles sleep in trees but I think they would fall tell me can it really be true จ้า มุกลิหลับอยู่ในต้นไม้นะแม่บอกแต่ก็ฉันว่ามันจะน่าจะตกลงมานะมันบอกหน่อยว่ามันจริงไหมที่แม่เล่าก็จริงนะมุกลิหรือเปล่าอันที่สองมันดูประชดประชันไปหน่อยฮะถามมุกลิอะไรเงี้ยไม่ต้องมาถามเราอะไรเงี้ยอันแรกดีกว่าดูโอเคกว่าแล้วก็กิจการเราแล้วก็คือส่งแร่ไปแร่เหล็กเอ้ยแร่มิทชิลก็เยอะนะครับก็ส่งมิทชิลไปนะโอเคเรียบร้อยโน่ I catch a reply, Kipo. โอเคตัดภาพมาก็ตรงใกล้ๆร้อยนั่นเองนะก็รับผลการโจมตีเว่นนั่นเองเราได้คะแนนมา126นะซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บเท่าไหร่มันก็เลยได้ประมาณ100นึงดูสิจะได้อาร์ติแฟกต์อะไรที่เราสะสมมานะครับนี่ก็คือเราเก็บมาครบนั่นเองนะไอ้มืดๆนี่แสดงว่าเราเอาไปแล้วนะหรือเปล่าน่าจะใช่มืดๆนี่คือเราเอาไปแล้วนะโอเคเหลือ strength magic กับ ancient potion เป็นวัตถุดิบในการคราฟอุปกรณ์โอเค strength แล้วกันนะเพราะว่าบวก2โอเค